ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติที่สุดของผมเพราะว่าผมใฝ่ฝันแต่เด็กว่าสักครั้งหนึ่งผมจะติดทีมชาติแล้วพอได้เห็นชื่อตัวเองติดมันเหมือนฝันแล้วแบบผมทำมันสำเร็จแล้วครับเหมือนได้โชค2ชั้นนะครับแล้วมันตรงกับวันเกิดผมพอดีใกล้ๆวันเกิดมันก็เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตผมที่ผมเกิดมาก็เหนือนั่นแหละครับแต่ว่าก็เติมให้มันแบบน่ารักก็เหมือนแบบบ่งบอกว่าผมก็เป็นคนเหนือแล้วก็ส่วนชื่อเหนือคือมันเหมือนชื่อธรรมดาคนเรียกง่ายๆแต่คำว่าเหนือมันก็คือเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ก็ผมทุ่มเทมากๆผมวิ่งเพื่อชัยชนะของทีมช่วยทีมเพชรแล้วก็ดึงกองหลังวิ่งทำทางหรือว่าร่วมเล่นกับเพื่อนมันก็อาจจะทำให้แบบทีมชาติเขาสนใจเลยลองดึงตัวผมมาซ้อมกับทีมชาติครับก็ผมคิดว่าก็คงผมก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขากับแทคติกโค้ชครับก็ต้องลองดูว่าผมจะสามารถช่วยทีมชาติไทยได้มากน้อยขนาดไหนครับก็มันก็ไม่ได้แบบเหมือนญี่ปุ่นจ๋าแต่มันก็ค่อนข้างเป็นแนวทางญี่ปุ่นทั้งเริ่มด้วยการพาสบอลซึ่งญี่ปุ่นเขาก็จะเน้นการพาสบอลพื้นฐานเป็นหลักครับแล้วก็มาเล่นทีมสมอลไซส์อะไรพวกนี้ครับก็ดีใจครับได้เจอมาโน่อีกครั้งนึงครับก็มาโน่เป็นคนให้โอกาสผมลงเล่นแล้วก็ได้โชว์ผลงานแล้วได้ติดทีมชาติก็ดีใจครับที่ได้เจอกับมาโน่ก็ไม่ต้องปิดไม่ต้องจับผมครับปล่อยผมอิสระได้โชว์บ้างครับก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดครับก็อยากทำประตูได้แล้วก็อยากได้ลงเล่นในนามทีมชาติไทยสักครั้งครับครับก็อยากชวนแฟนบอลทุกคนนะครับมาช่วยส่งกำลังใจเชียร์พวกเราทีมชาติไทยนะครับพวกผมก็จะทำเต็มที่ครับเอาก็นั่นนี่มึงก็ครับก็จบทั้งด้วยเลย